สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดจากทีมงาน TGPL กันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับรายการ Guest Dota 2ครับผมนะ Thailand Qualifier ครับผมเป็นการคัดเลือกทีมจากประเทศไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายครับผมเกมนี้เป็นรอบที่3ครับผมรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่าง Absolute Genius ครับผมและ Nutrition Esports TH ครับผม2ทีมนี้เป็นทีมที่ลงแข่งในรายการใหญ่ๆของประเทศไทยมาแล้วอย่างโชคโชนนะแล้วก็เท่าที่รีเซ็ตจำไม่ผิดเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยนะเกมนี้นั่นเป็นเกมแรกที่พวกเขาได้เจอกันแล้วมาดูกันครับว่าเกมนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะผมนะโดยรวมแล้วเนี่ยชื่อชั้นนี่ก็ต้องบอกว่า Nutrition Esports TH เนี่ยมีภาษีที่ต้องจ่ายเยอะกว่านะครับผมไม่มีการหนีภาษีไม่ใช่นะมีภาษีที่ดีกว่าผมเป็นทีมที่มีชื่อชั้นดีกว่านะลุยระดับประเทศระดับโลกระดับชาติระดับจักรวาลมาแล้วนะตอนนี้มาเจอ Absolute Genius ซึ่งยังไม่ได้สร้างผลงานระดับโลกสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นทีมชั้นนำอีกทีมหนึ่งของไทยเหมือนกันแล้ว Dota มันก็เล่นกันบนกระดานสี่เหลี่ยมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะนะไม่เกี่ยวอะไรกับกระดานสี่เหลี่ยมหรอกนะแต่ว่าตามนั้นแหละตามนั้นแหละนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอไปโพสแชร์ก่อนเพราะมันดีเลย2นาทีปั๊บปั๊บเดี๋ยวนะฮะมันมีข้อความส่งมาปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโพสต์โปรโมทไปแล้วโพสต์โปรโมทไปแล้วนะแล้วก ขอตอบธุระก่อนนะจ๊ะนะ
อเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็อยู่กับเราต่อนะจ๊ะอยู่กับเราต่อนะตอนนี้ก็ตอนนี้ Absolute Genius ก็ดราฟกันไปนะขออภัยที่ทิ้งช่องไปนานนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็อยู่กับเราต่อตอนนี้ทางฝั่ง Nation Esports TH ครับผมมี Shadow Demon Life Dealer Rubik ครับผมนะส่วนทางฝั่ง Absolute Genius ผมมี Phantom Lancer Manator และ Jagiro ครับผมนะทางฝั่ง Absolute Genius เนี่ยเลือก Phantom Lancer กับ Manator มานะทีมไฟท์ค่อนข้างจะโอเคนะทีมไฟท์ค่อนข้างจะโอเคมี Manator กับ Jagiro เป็นตัวเบรกเกมสุดๆนะคีเปอร์โดนแบนไปตัวแรกเลยไม่ได้เล่นแฟนทอมกับคีเปอร์อยู่แล้วถามว่าตัวเบรกเกมเยอะอย่างนี้จะเลี้ยงฟาร์มได้หรือเปล่าก็น่าจะเลี้ยงได้อยู่ถ้าเลนไม่เจ๊งถ้าเลนไม่เจ๊งเนี่ยแอปสูจีเนี่ยสามารถเอาชนะได้นะแต่ถ้าเกิดแจกเลนมาดีเนี่ยไลฟ์ฟิลเลอร์พร้อมจะฉีกเกมตั้งแต่ช่วงแรกให้ขาดไปเลยได้ทันทีฮะนะฮะเราต้องดูเกมกันต่อครับมาดูเกมกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงครับผมนะเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วตอนนี้ก็มาดูกันครับว่าทางฝั่งแอปสูจีเนี่ยจะเลือกอะไรมาต่อแล้วก็เลือกเป็นอันไดอิงครับเป็นฮีโร่ที่ทีมไฟท์ดีสุดๆอีกตัวหนึ่งครับผมส่วนทางฝั่งนิวชั่นอีสปอร์ตทีเอสเนี่ยก็เลือกเกมแก๊งมาสุดโต่งครับนะเลือกเกมแก๊งมาสุดโต่งฮะโอเคนะตอนนี้มาดูเรื่องทีมไฟต์กันบ้างครับผมมาดูเรื่องทีมไฟต์กันบ้างนะก็ทางฝั่งอัลสุจีเนียก็ยังคงเลือกฮีโร่ที่ทีมไฟต์มาได้ดีเหมือนเคยครับผมนะแล้วเลน3ของทางฝั่งอัลสุจีเนียก็ดูแล้วดูดีมากทีเดียวมีอันไดอิงจากิโร่และแฟนทอมเลนเซอร์ครับผมจัดเลน3กดแบบสุดๆได้แน่นอนนะเล่นแบบนี้ครับผมถ้าเกิดจัดเลน3ไม่กดชนเลน3เนี่ยก็ถือเป็นการเล่นที่ค่อนข้างเสี่ยงครับถือเป็นการเล่นที่ค่อนข้างเสี่ยงแต่โอกาสได้ผลสูงมากนะถ้าเกิดมีโอลูชันพลาดท่าในเลน3ขึ้นมาอาจจะถึงขั้นแพ้เลยก็ได้แต่ถ้าไม่พลาดกดได้นะฮะ Prepare for battle เลน3กดเข้าได้ก็มีโอกาสชนะแต่ถามว่าพอกดเขาได้แล้ว AG จะแพ้เลยหรือเปล่าก็ไม่แพ้เลยนะไม่ได้ถึงกับแพ้ไปเลยแต่ว่าคือเกมมันต้องเป็นทรงนีโอชั่นได้เปรียบก่อนช่วงแรกอ่ะแล้ว AG จะต้องยื้อเกมฟาร์มต้านให้อยู่แล้วปิดเกมชนะช่วงท้ายประเด็นคือว่า AG จะเบรกช่วงแรกนีโอชั่นได้อยู่หรือเปล่าและนีโอชั่นจะปิด AG ได้ก่อนถึงช่วงท้ายเกมหรือไม่อันนี้เรื่องที่น่าสนใจต้องมาดูกันครับแล้วเรื่องที่เป็นประเด็นมากๆของเกมนี้ก็คือเราเห็นใครเล่นไลฟ์ฟิลเลอร์อันนี้ไม่แปลกครับผมแต่เขาเอาไลฟ์ดีลเลอร์ครับผมจัดไปเลนนี้ฮะอติชุ่มฮะแล้วก็มาดูกันครับว่าทางฝั่งแอปซูเจเนียจะจัด3ไปยังไงถ้าจัด3มาอย่างนี้ครับก็หวานคนพากย์จริงนะเป็นการ3ชน3ครับผมจริงๆ AG ก็ไม่ได้อยากจะชนอยู่แล้วนะจัดมาก็ไม่ได้กะจะเสี่ยงบุกช้ำ3ชน3นะกะว่าจะอยู่เรื่อยๆเรียบๆเคียงๆแล้วค่อยสู้กันไปนะแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบนี้ฮะกลายเป็นว่า3ชน3แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วมาดูกันฮะว่าเจอกันแบบนี้ครับจะเป็นประเด็นหรือเปล่าแล้วก็
มีการหยุดเกมชั่วคราวฮะดังนั้นเราก็ขอโอกาสนี้ครับนะตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วว่าทำไมเมาส์เราหลุดจอนะแต่เราก็ยังแก้ไม่หายฮะเราเจอปัญหาเราก็ต้องยังแก้ไม่ได้นะอีกสักพักเราถึงจะแก้ได้นะก็ขอให้ท่านชมด้วยที่ต้องแอบแวบมาจอยข้างนอกอยู่ตลอดนะจ๊ะแล้วก็เกมนี้ก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วฮะมากลับมาเกมยังไม่เริ่มนะโอเคยังไม่เริ่มนะรอดบุดวินฮะอยู่ในภาวะเสี่ยงตายตลอดนะเวลาเมาส์หลุดจออ้าวแล้วยังไม่หายด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้กดไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังแคปได้ยังแคปได้นะเกมนี้ครับผมน็อกซึมกับไคครับผมมาประจำด้านเลนซ้ายครับผมทางฝั่งชาร์โดเดมอนเก็บดูนเฮไม่ได้แล้วมาเกลียนเลนกลางมันให้ตบหน้าเลยมาให้ตบหน้าเลยดิเขินไหมเขินไหมตัวเองเขินไหม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 นะทางฝั่งด้านซ้ายครับผมนะก็จริงๆตั้งใจจะมาจัด3นั่นแหละตั้งใจจะมาจัด3แหละแต่ต้องดูครับว่าเลน3ของ AG จะดุไหมฮีโร่จริงๆมันดุนะนะทวินเฮดฟอร์สเนี่ยฟอร์สพ่นไฟอันไดอิงปากเสาให้มันดุอยู่นะดุจริงๆนะปาสโลซอมบี้เกิดทวินเฮดกอนฟอร์สเนี่ยดุมากนะเข้าใจไหมนะส่วนทางฝั่งตรงกลางผมชาร์โดฟีนเจอกับแม็กนาทอนะก็ดูทรงๆคู่นี้น่าจะอยู่กันได้แหละแต่ชาร์โดฟีนน่าจะกดในน้องส่วนเลนขวาผมเป็นอินเทรสโซครับแฟนคลับนับล้านครับอินเทรสโซนะเตรียมตระเตรียมมานะเตรียมจะบวกกันส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็ยังเป็นเลน3บวกกันอยู่นะไลฟ์ฟิลเลอร์ก็ยังคงทรงเนียนๆกันต่อไปครับชาโดว์ฟีนยืนอยู่ตรงกลางยังคงเฉือนเหลี่ยมเฉือนคงกับแม็กนาทอนะแม็กนาทอก็ไม่ได้เสียเหลี่ยมอะไรมากครับนะฟรูเออร์นะชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ยนะเอจีฟรีเออร์นะไม่รู้อะไรอ่านเรียกว่าเฟียแล้วกันนะอูซาวิสครับผม AG อูซาวิสดวลกับอินเทสโซจังหวะนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยฮะเจอผู้เล่นระดับอินเทสโซฮะตามตบเดินเลาะมารู้ตำแหน่งต้นไม้เป็นอย่างดีฮะแล้วก็มาดูทางด้านซ้ายกันบ้างอะไรฟิลเลอร์ก็ตามตบกันอยู่ฮะตามเนียนกันอยู่ฮะรูบิกก็ยังไม่มีอะไรแมนาทอตัดรูนมาตรงกลางได้ผมตัดรูนครั้งที่2ไปได้ฮะชาโดว์ฟีนก็กดฟื้นมานากันมาแล้วตบนี่ต้องรู้ซะมั่งนะต้องตบสั่งสอนฮะส่วนลาสติลเลอร์เกมนี้ก็ยังเก็บเงินได้อย่างยอดเยี่ยมครับผมนะยังเก็บเงินได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วชาโดว์ฟีนสวนมาตรงวันนี้ยังไงน่าจะตบแถมอีกสักหน่อยนะตบอีกสักฉาก2ฉาดอูซาวิยังดวลกับเทโซตรงด้านขวาได้อย่างจูจีฮะดวลกันได้จูจีมากนะกันหนุงกันหนิงกันเลยทีเดียวทางฝั่งด้านซ้ายยังหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอยู่ไลฟ์ฟิลเลอร์ยังละช็อตได้เยอะนะแฟนทอมเลนเซอร์ยังแบบยังเหนียมเหนียมไม่อายอยู่ครับจริงๆตัวโคเวอร์เขาดีมากนะจริงๆเงินก็ไม่น่าจะเป็นห่วงเดือดร้อนอะไรมากนะน่าจะอยู่เลี้ยงตัวเองได้จนกระทั่งมีบูทเขียวอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้ตรงกลางเดินอ้อมกันมาจากสิทแม็กนัทคาดับเบิลดิเมจเดินพยายามหลบเหลี่ยมลากครับหลบเหลี่ยมลากแล้วก็ฆ่าเฟรนช์บลัสไปได้ครับผมเป็นการเดินเกมที่สวยงามของอัปเปอร์และน็อกซึมครับผมนะมีโลชั่นฟอร์มหรูมากครับตอนนี้ออกนำไปก่อนเป็นเฟิร์สบลัสแล้ว1-0ทางฝั่งด้านซ้ายครับทางฝั่งด้านซ้ายนะก็เป็นไลฟ์ฟิลเลอร์ซึ่งตัวโคเวอร์นี่เขาเดินละเลนกันไปนะแต่ว่าแฟนทอมแลนเซอร์ก็ยังไม่ได้กดดันอะไรไลฟ์ฟิลเลอร์เลยครับผมใครตอนนี้ต้องบอกว่ารวยเหลือฟื้นตามมาจะโชว์ตบหน้าฮะชาร์เดอร์ฟีนเก็บลูนอินวิสิตี้มาครับผมนะเก็บรูนินเวอร์ตี้มาจังหวะนี้ตบหน้าไปหนึ่งทีแย่งรูนกันได้ดีครับเก็บกันไปคนละรูน2รูนคนละรูน2รูน
ตอนนี้อุ้ยขอใครนะไลฟ์ฟีเลอร์ตามค่าได้ยังไม่ได้ช่วยนะชาร์เดอร์ฟีนเก็บลูนอินวิสิตี้มาใช้ลูนอินวิสิบิลิตี้มาจังหวะนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมปล่อยลูนทิ้งแล้วก็ตีคีคันต่อฮะดีนายได้เยอะครับดีนายได้เยอะมากครับผมนะดีนายไปได้11ตัวนะส่วนแม็กนั้นเนี่ยล้าช็อตไปได้เยอะก็จริงแต่ว่าโดนดีนายไปแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันไลฟ์ฟีเลอร์ยังคุมเลนซ้ายได้ดีจอมสปริตเก็บลูนขวาเก็บเลนขวาได้ดีแล้วแว้นไปจังหวะนี้ตามสะบัดหน้าแล้วก็ฆ่าทิ้งแล้วก็แว้นออกมาได้แบบชิวๆครับจังหวะนี้เป็นสเต็ปการฆ่าที่เนียนตามากของอินเทรสโซผมยังโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นแล้วก็ต้องบอกว่ารายการที่อินเทรสโซแจ้งเกิดครับย้อนความกันไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอินเทรสโซแจ้งเกิดจากรายการเกสนี่แหละครับแต่เป็นเกสของ Dota 1ครับผมเป็นเกสของ Dota 1และฮีโร่ครับฮีโร่ที่เขาแจ้งเกิดก็คือ Storm Spirit นี่แหละครับที่เอาชนะแก๊งของถาได้ครับถาก็เป็นอดีตสมาชิกของ Neo Ocean กันนะเป็นอดีต Neo Ocean ของยุคนั้นครับผมแล้วจังหวะนี้สาบกันทิ้งเอาไว้แล้วตามตกกันมาอันดาอิงดูดเลือดตกหน้าพยายามจะฆ่านกซึ่งแต่อันดาอิงตัวระเบิดไปก่อนแล้วไลฟ์ฟิลเลอร์ตามเพลิดเพลินต่อตามเพลิดกันต่อฮะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมนกซึ่งก็เดินหลบกันมาครับนกซึ่งก็เดินหลบกันมาเอาตัวรอดไปได้สำเร็จแล้วตอนนี้ไลฟ์ฟิลเลอร์ตามมาตบแล้วหูเลนนี้ครับอินเทรสโซดุเหลือเกินฮะดุเหลือเกินแล้วมาจังหวะนี้ฟาแซมานามีโอ้โหนี่ฮะสเต็ปมันพลิ้วจริงๆมาเด้นี่เดินหลบคูดาวันติมีนะมานาพอมีนะแต่เดินหลบชิวๆอะไรนายอะไรจะมางงงึกงักงุบงิบงุบงิบงุบงิบเสียเส้นเสียสกิลกันไปครับผมแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาอินเทสโซเดินกลับบ้านหน้าตาเฉยครับผมเดินกลับบ้านแบบชิวๆนะไลฟ์ฟิลเลอร์ก็รวยอินเทสโซที่เล่น Storm Spirit ก็รวยครับแล้วทางฝั่งมันก็ฟีนก็รวยครับ3ตัวรวยตอนนี้ครับผมเป็นทางฝั่ง Neo Ocean หมดเลยครับนะ3ตัวรวยตอนนี้เป็นทางฝั่ง Neo Ocean หมดเลยฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันครับแล้วตอนนี้ครับชาโดเดมอนสาบทิ้งเอาไว้ดูแล้วก็ฟอสได้ดีแต่ชาโดฟีตาตกสวนหน้าแล้วก็ฆ่าทิ้งครับผมตอนนี้มีโอลูชันออกนามไปก่อน6ต่อ0ครับแล้วแฟรี่ดักตอนนี้โดนยับเลยครับสตรองสปิริตนะเล่าความกันต่อครับผมนะอินเทรสโซเนี่ยแจ้งเกิดเมื่อรายการเกมครั้งแรกนะไม่ใช่เกมแรกเกมครั้งที่2นะคว้าแชมป์ไปโดยการเล่นมอฟฟลิงและซอมสปิริตเนี่ยแหละครับผมนะในรอบรองชนะเลยเขาเล่นซอมสปิริตครับผมแล้วก็เอาชนะทีมของถาไปได้นะแล้วในรอบชิงชนะเลิศก็ไปเอาชนะทีมของบอบีได้อีกฮะแล้วก็นี่ครับกลับมาโชว์ความเข้มอีกครั้งในแมตช์อย่างเป็นทางการสำหรับ Storm Spirit by Intresso ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฟอร์มเกมนี้เขาจะเข้มแค่ไหนฮะแล้วตอนนี้ใครครับผมเพื่อร่วมทีมรุ่นดึกดำบรรอีกคนหนึ่งฮะน็อกซึมเดินมูฟมาทางด้านซ้ายตอนนี้ใครเจอปาสโลมาคลานหนีมาพยายามจะจ็อกกิ้งแล้วเดินสวนมาจังหวะนี้แทนที่2จะต้องไล่เขาหาย1นะแต่พอ1เดินวิ่งเข้าใส่ครับ2เดินหนีทันทีนะออกอาการสะดุ้งฮะกลัวตัวซ้อนฮะเป็นโรคกลัวตัวซ้อนแล้วตัวซ้อนไปเจออันดาอิงจังหวะนี้เอาคาถาฟาดหน้าปัดวอร์ดทิ้งแล้วก็เดินแบบลอยนวลชาโดว์ฟีนจังหวะนี้เก็บรูนเฮสมาเปิดใช้รูนเฮสจังหวะนี้เดินอ้อมไปด้านหลังแล้วตบหน้าสวดใส่หน้าสวดใส่หน้าพยายามจะปักเสาแต่ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับตามฆ่าไก่กันต่อแล้วฆ่าไก่ได้สำเร็จนะไก่ตัวระเบิดกันไปแล้วเดินอ้อมหลังกันมาอมหิตกันมากทีเดียวสำหรับนิวเชนตอนนี้ครับผมอมหิตสุดๆตอนนี้สกอร์คิวออกห่างเป็น 8-0 แล้วครับนะนิวเชนเดินเกมบุกข้างเดียวเลยครับกราฟนี่มาเป็นกราฟข้างเดียวเลยครับไม่มีสะดุดนะไม่มีสะดุดมีชะลอเครื่องนิดนึงนะมีชะลอเครื่องนิดนึงแต่กราฟนี่ไม่มีร่วงจังหวะนี้แฟรี่ดราก้อนอัติมาได้สวยชาร์โดนก็ผูกด้วยชาร์โดฟีไม่ได้สวยเช่นกันแม็กนัทล่ามาตรงนี้กระทืบทิ้ง
พยายามจะฆ่าจอร์แดนพีทแล้วก็เอาหอกระทุ้งฆ่าไปได้สำเร็จแล้วไลท์ดีเลอร์พยายามจะตอกตีเนื้อก้อนตามฆ่าไปได้เหมือนกันขาดตอนนี้ชาโดว์ฟีนตายไปลูบิทตายไปนะชะแล้วไลท์ดีเลอร์ตามตบอยู่ตามตบอยู่ตอนนี้มานาไม่มีพอที่จะเวฟมานาไม่พอจะเวฟเธอตามตบอยู่มานาพอแล้วเวฟมีไปจังหวะลบออกไปได้ไลท์ดีเลอร์ยังเดินตามอยู่ยังเดินตามอยู่แต่ไม่ทันแล้วครับชาโดว์ฟีนยังคงไล่อยู่อย่างต่อเนื่องตบมาจังหวะนี้ตบซ้ายตบขวาสวดหน้าแล้วก็ตบข้างหลังอันใดอินก็ไม่สามารถช่วยได้ไม่สามารถช่วยอะไรขึ้นเพื่อได้จริงแล้วจังหวะนี้สตอร์มสปิริตก็ไปเนียนเอาทาวเวอร์ด้านขวาได้ด้วยฮะแล้วก็ตามมาเพลิดเพลินกันต่อฮะยังมาชิวตะลึงตึงกันต่อแล้วตามมาจังหวะนี้ปล่อยเมาส์กันเลยทีเดียวครับอันใดอินครับไปปักเสาแถมให้เขาอีกด้วยอีก70โกครับแล้วแฟนทอมแลนด์ฮะกอดเสาแน่นเลยกอดเสาแน่นเลยอุ้ยจังหวะนี้เสาไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าวะเพราะไลฟ์ดีลเลอร์เดินมาแบบไม่เกรงใจแบบนี้แล้วทางฝั่งนี้โออยู่กันเยอะมากครับเพื่อนมาแล้วครับเสาอยู่เพื่อนก็วาร์ปมาได้อันนี้อิงวาร์ปมาซ้อนแล้วตอนนี้ได้คืนมา2ศพนะยังตีใครแตกได้ครับผมแต่กราฟก็ยังคงเป็นของนีโอลูชั่นอยู่แบบเห็นนะฮะมีสะดุดเงื้องเล็กๆฮะแต่ว่าต้องบอกว่ากราฟนี่เป็นของนีโอลูชั่นฝั่งเดียวเลยฮะกราฟขึ้นพรวด10นาทีกราฟการเงินต่างกันเท่านี้ฮะฟอร์มเข้มมากจริงๆนะสวินแล้วก็พยายามจะเคลียร์คีฟช่วยเอาไว้ไลฟ์ฟิลเลอร์ก็ยังไม่ได้ดึดผีผามบุกเข้าใส่แล้วฟอร์มนี้ก็มาที่มาไล่ฆ่าแม็กนัทถึงหน้าทาวเวอร์ชั้นในฮะแล้วอย่างนี้ครับแล้วดูนะกับบ้านฮะแล้วเจอแฟนแล้วก็จังหวะนี้อันตีไม่ได้ส่วนแล้วก็ฆ่าดับซ่าไปได้ครับผมนะดับซ่าอินเดสโทไม่ได้สำเร็จครับสำหรับอูซาวิทนะแต่โดนเขาจัดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะโดนเขาจัดไปเยอะมากเลยทีเดียวนะกว่าจะได้มาจังหวะนี้ผมแล้วก็ทำได้สำเร็จ Dire's middle tower is under attack ตอนนี้ก็แฟรีกอนก็โดนไปเยอะครับโดนไปเยอะนะฆ่า2ตายไป4นะแล้วตอนนี้ต้องบอกแฟนทอมแลนด์นี่ไม่มีความรวยเลยฮะไม่มีความรวยเลยแล้วตอนนี้เนี่ยลูบิทก็คุมเล่นด้านขวาครับนะชาโดว์ฟีนคุมตรงกลางครับที่เหลือคุมด้านซ้ายไลท์ฟิลเลอร์โดนตัวมาตรงนี้แม็กนัทพยายามไปจะกระทืบหลอกกระทืบแล้วกระทืบมาจังหวะนี้พยายามจะฆ่าชาโดว์ดะมอนแล้วชาโดว์ดะมอนก็สิ้นใจตายไปแล้วลูบิกมาโดนซ้อนจังหวะนี้ยังไม่เข้ากันครับนะแฟนทอมแลนด์ก็ยังเก็บเงินได้นะแต่ลูกเกมต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับต้องเป็นทางฝั่งนิวท่านเนี่ยไล่บุกต้นเกมให้ยับนะแต่ต้องบอกว่า AG ครับเบรกไม่อยู่แบบนี้ครับสงสัยจะยากครับที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงท้ายเกมรอแฟนทอมแลนด์เกิดนะแต่เกมต้องบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่น่าจะทะลักเป็นน้ำป่าทะลักขนาดนี้ฮะไม่น่าจะทะลักขนาดนี้การเงินตอนนี้ต่างกันหมื่นนึงครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งนิโอชันยังคงเดินเกมอย่างต่อเนื่องไล่เข้ามาแล้วซอมบี้แบงค์เข้าไปกระชากคอมานี่เลยวินเทอร์ก็ล่วงไปตามฆ่าอะไรยิงต่อแล้วล่วงไปสองพอออกแล้วเป็น4-4ครับผมตอนนี้ยังตามหากันอยู่ว่าจะมีใครมาการทาวเวอร์นี้ไหมครับผมถ้าไม่มีทาวเวอร์นี้ระเบิดนะเดินมาข่มขืนกันแล้วฮะข่มขืนขืนใจสุ่งไงโกลกกันแล้วครับผมนะต้องดูกันต่อครับ Neo Intresso ครับ Neo Intresso ยืนซ่าเป็นตัวเปิดให้เพื่อนจังหวะนี้แล้วอูซาวิชครับอูซาวิชโดนฆ่าถึงทาวเวอร์ชั้นในอีก1ตัวฮะเฮ้ยทาวเวอร์นี้เขาอยู่นะ Neo นะคือทาวเวอร์เขาอยู่นะเนี่ยไม่สนใจกันเลยฮะอะไรทำไมนะบางเซลโลตีก็ยังโชว์ฟอร์มได้เข้มเหมือนเคยครับบางเซลโลตียังโชว์ฟอร์มได้เข้มเหมือนเคยครับผมนะยังเป็นตัวเฝ้าเซนที่โหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์มนาบ้าบอคอแตกแทรกแผ่นดินขึ้นมาทะยานสู่ฟ้าไล่ฆ่าแหลกครับนะสำหรับทางฝั่งบางเซลโลตีครับแล้วตอนนี้เดินไล่มาปาสาไปหาเหยื่อครับผมอินเทสโซตอนนี้กำลังจะได้คาถาใบแล้วเดินไปทางด้านซ้ายด้านขวาผมพยายามจะหาคาถาใบตอนนี้คุมพื้นที่ทั้ง3เลนเขาพยายามบีบให้ Absolute Genius ผมต้องอยู่ในเกมอยู่แพ็คเป็นทีมกันเอาไว้ครับผมแต่ทางฝั่ง Absolute Genius ก็ยังดื้อครับผมพยายามกระจายตัวนะเฝ้าเล็งกันอยู่นะแต่ก็ยังดีครับที่เลน3ของทางฝั่ง Innovation ยังกดไม่ยับเท่าไหร่นะคือจังหวะฆ่าก็ฆ่าได้เรื่อยๆนะแต่จังหวะฆ่า3ด้วยกัน3ต่อ3นี่ยังบุกเข้าใส่ตรงๆไม่ได้ฮะยังเขินๆกันอยู่เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเกมจะขาดพอที่จะบุกเข้าใส่ได้หรือยังครับ
ตอนนี้ Neo Ocean Intresso ครับตอนนี้พยายามต่อกระทาใบและของมาส่งแล้วอู๋แล้วด้านซ้ายครับผมเป็นแฟรี่ดราก้อนครับฆ่าไปได้ส่วนทาร์โดตูก็ตามมาล้างแค้นแล้วตอนนี้ตามฆ่าในกันอยู่แล้วก็ฆ่าได้สำเร็จด้วยนะสำหรับไลฟ์ฟีเวอร์พยายามจะตกเสาพยายามจะตกเสาชาร์โดตูก็ยังจะช่วยครับผมแล้วเดินหนีออกมาพยายามคานออกมาแล้วเจอไว้ครับเสียทั้งไลฟ์ฟีเวอร์เสียทั้งชาโดว์ฟีนครับแล้วยังไงอู้ชาโดว์ฟีนไม่ตายครับขออภัยที่ใช้สิทธิ์แล้วตามผมฆ่าดับเบิลคิวได้ครับผมตอนนี้ทางฝั่งแอสซูจีเนียเสียไป4ตัวครับเสียไป4ตัวนะขออภัยจริงนะจังหวะเมื่อกี้ชาโดว์ฟีนไม่ได้ปลายนะเห็นเอฟเฟคระเบิดมานึกว่าสิ้นใจไปแล้วครับผมนะนึกว่าสิ้นใจเปล่งพาณิชย์ไปแล้วนะจังหวะนี้ฮะแล้วตอนนี้ Shadow Fiend ก็เดินหลบกันเข้ามาแล้วตามตบหน้าทูมิเนลกอนก็เพิ่งจะว้ามาหยกๆก็เจอฆ่าทิ้งเฉยเลยครับเพิ่งว้ามาแท้ๆครับนะชีวิตมันแย่ครับนะชื่อเป็นทางฝั่ง AG สวัสดีครับเจอ Shadow Fiend สวัสดีหน้าทาวเวอร์เข้าไปครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับตามเปลี่ยนหน้าทาวเวอร์ฮะทาวเวอร์ชั้นในครับไม่สนใจทาวเวอร์ชั้นนอกครับนะวางปักเป็นสักกระเบือเลยครับนะทาวเวอร์ตรงนี้ครับมีดีแค่ใช้วาร์ฟฮะเรื่องช่วยตีช่วยเตอร์อะไรตอนนี้เนี่ยเลเวลมันห่างเกินกว่าจะต้านทานแล้วครับนะยังเดินมาดักทาวเวอร์เขาไม่เลิกครับนี่ต่อจะพังด้วยจะเอาพังด้วยเล็งรัดชาวอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับบังเซโรติรัดชาวเวอร์ไม่ได้ตอนนี้อินเทสโซมีคาถาใบ้แล้วครับผมสตอร์มสปิริตมีคาถาใบ้แล้วนะใครยังอยู่ตรงนี้ฮะDyer's top tower is under attack. Life Dealer ก็ยังยืนเฝ้ากันอยู่เห็นหน้าเห็นหน้าฆ่าตากันอยู่ฮะทางด้านขวาก็พยายามปิดฮะไม่ให้แฟนทอมแลนด์ฟาร์มปิดไม่ให้แฟนทอมแลนด์ฟาร์มแล้วจังหวะนี้มีการกดสโมกมาดูว่าจะมีสิงสตอร์มสิงสตอร์มเปิดหน้ามาเนี่ยเดเมจยังตามตอนกระโดดเนี่ย500ครับตอนเดเมจตอนกระโดดไปเนี่ย Life Dealer บวกกับเดเมจของล่างสเปซกับการสเปซของ Storm Spirit เนี่ยเตกล่างมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า500แน่นอนยิงสเปซอีกนะช่วงนี้ขอแค่เจอเหยื่อครับยืนหลบทาวเวอร์ใครจะมากัน2ตัวอยู่ตรงนี้Storm Spiritเปิดมาใบ้ครับเปิดมาใบ้ปักสเปซมาแล้วคุณเริ่มโผล่มาตามตบแล้วแม็กนาทอสิ้นใจเป็นพานิชไปอย่างรวดเร็วแล้วตามตบเสาโกเลมแถมไปเลยครับผมนะแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมนะ Dire's top tower is under attack มีคนถามบังเซโรตีกับแอบบ้าใครยืนเลนดีกว่ากันอู้แล้วจังหวะที่แว้นมาก่อนนะแล้วตามใบ้แล้วตัดแฟนทอมแลนด์อู้แล้วดูการโยกหลบป๊อดของทวินเฮดดิฮะแล้วดูฆ่าแบบเลือดเย็นมากฮะสำหรับอินเทรโซจังหวะนี้นิ่งวักเจอหน้าแฟนดิโกนจะโชยว่าจะโชยว่าจะโชยกับแฟนดิโกนเวฟหนีเจอใบครับโผล่มาเจอใบแล้วจังหวะใบอันรวดเร็วตามตบอยู่จังหวะนี้แหวนตามไปฆ่าได้แบบเนียนตาเหลือเกินครับอินเทรสโซฮะ You had your warning โอ้ฮะหน้านี่แบบ BB ครีมทามาเลยฮะทา BB ครีมจากเกาหลีมาเลยฮะเนียนตาจริงๆครับเป็นแพนด้าจีนที่ทา BB ครีมของเกาหลีครับอินเทรสโซตัวนี้ฮะDyer's middle tower is under attack. แล้วจังหวะนี้อินเทสโซก็ไปมาครับแล้วตามกระชากคอตบหน้าเน็ตตบหน้าเน็ตนะแต่ยังดีว่าไม่มีเจมนะจังหวะนี้ก็รอดได้เฉยฮะจังหวะฆ่าอนามัยที่มนุษย์มนาบ้าบอคอแตกของอินเทสโซครับแล้วตามมาเอาทาวเวอร์โกเลมแถมกันเลยนะฮะมีคนถามว่าบังเซโรตีกับแอบบ้าใครโหดกว่ากันดีเซ็คิดว่าโหดเท่ากันนะเดี๋ยวให้เขาไปไฟกันเองแล้วกันมีโอเจอทัสนะเดี๋ยวเช็คตารางแป๊บถ้าไม่ได้ผิดพลาดคู่นี้เจอกันรอบชิงครับนะทัสอยู่สายบนนีโออยู่สายล่างเป็นสิ่งเหนือเสือใต้ครับผมนะนีโอเกมหน้าจะเจอกับนีโอเกมหน้าจะเจอกับไอเดียลนะส่วนมิดทัชเกมหน้าเจอกับอเวกยังเดือดทั้งคู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็น4ทีมในฝันเลยทีเดียวนะฮะ
ติดตามกันต่อพรุ่งนี้ครับผมสำหรับรอบ4ทีมสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะสำหรับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะจ๊ะน็อกซึมก็ยืนปิดหน้าบ้านเขาครับส่วนไคกับอินเทสโซก็ยืนเกรียนอยู่ตรงนี้นะบางเซโรตียืนโคเวอร์อยู่ด้านซ้ายครับผมนะปิด3เลนเล่นสไตล์รุ่นพี่ครับเล่นสไตล์ New Evolution Orange น่ะเฮ้ยจริงๆหลักสูตรเดียวกันเลยปิด3เลนเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยเพิ่งจะนึกขึ้นได้นี่มันสูตร Orange ชัดๆเนี่ยปิด3เลนเนี่ยแล้วจังหวะนี้ตามขึ้นมาฆ่าแบงค์แล้วก็ฆ่าได้แบบตามใจอยากเลยครับตามฆ่าอันนี้ยิงต่อไปตัวที่สองตามยิงอันนี้ยิงคนอันตรีมาแม็กนัทกระทืบซอมลิดดับซาดไปได้ครับไลฟ์ฟิลเลอร์พยายามจะสายงานต่อเพื่อนครับบางเซโรตีตามไปมอนสเตอร์คิวอันนี้ยิงได้สำเร็จไลฟ์ฟิลเลอร์เดินไปซาดจังหวะนี้พยายามจะฆ่าไก่ไม่ได้ช้างก็ขาฆ่าไก่แล้วกันจังหวะนี้ครับไลฟ์ฟิลเลอร์พยายามพาหนีมาแต่เจอแฟนทอมแลนด์ดักหน้าปากซอยกดเปิดมันมาจังหวะนี้มีการวาร์ปดักหน้าแล้วเจอยกไว้ลูบิกยกได้สวยงามมากเลยแล้วตามตกตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซากครับสำหรับแม็กนาทอร์แล้วตอนนี้เจอตามตกอะไรเมื่อกี้ไปช่วยเพื่อนใช่ไหม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 ใครโชว์บ้างครับใครโชว์บ้างนะตอนนี้ให้บางเซอร์อ้าวถึงบอกว่าใครโชว์อยู่เจอไปแล้วก็ปักอันติสวนซะงั้นแล้วตายคู่ไปกับบางเซอร์โรตีเลยฮะนะทางฝั่งแอสซูจีเนี่ยก็กล่าวจะตีไปแล้วผมนะแล้วก็ออกจากเกมกันไปเลยนะสกอร์ก็ห่างมากผมแล้วก็เป็นการไล่ฆ่าแบบม้วนเดียวจบของ Neo Evolution ฮะม้วนเดียวจบจริงๆครับนะมีใส่เกียร์ว่างแป๊บหนึ่งไงแล้วหูแล้วใส่เกียร์หกฮะทะยานขึ้นฝั่งเดียวเลยจริงๆฮะแล้วก็พยายามปิดเกมกันอยู่ฮะ Where's the party? Here I am นะคืออย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกเลยครับนะคือความโรคจิตของ Intesso เนี่ยไม่ได้ต่างจากตอนคว้าแชมป์ประเทศไทยเมื่อ2ปีก่อนที่คว้าแชมป์ดับเบิ้ลแชมป์2ปีรวดฮะอามาหิบจริงๆฮะอินเทสโซ่ฮะพอคว้าแชมป์เกสประเทศไทย2ปีติดคว้าแชมป์ประเทศไทย2ปีติดก็ได้รับการเซ็นสัญญาจากดีโอชั่นทันทีแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ฮะนะเป็นทีมที่ผ่านได้ในระดับโลกแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็จบเกมกันไปครับเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับผมแล้วเป็น4ทีมสุดท้ายแบบในฝันเดี๋ยวก็จะเห็นหน้าไม่ชัดรีเซ็ตไม่ชัดในฝันเลยฮะรอบสี่ทีมสุดท้ายแบบในฝันเลยครับนะสุดยอดจริงๆครับนะก็เอาตารางมาให้ดูครับเอาตารางมาให้ดูครับรอบสี่ทีมสุดท้ายครับรอบสี่ทีมสุดท้ายวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะขอเซ็ตหน่อยนะแคปจอนิดนึงนะนี่ครับผมนะอีกทีมที่จะโผล่เข้ามาเนี่ยเติมให้เลยครับว่าเป็น Neo Evolution ครับนะนี่ฮะนี่ขอพิมพ์ก่อนใจเย็นนะแฟนคลับใจเย็นนี่ Neo Evolution ตัวเบอร์เรอร์นี่ตารางเขายังไม่อัปเดตรีเซ็ตอัปเดตให้นี่โอลูชันชนะแล้วนะจ๊ะนี่ตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขาด้วยความเทพของรีเซ็ตอ่ะตามนี้พรุ่งนี้รอบ4ทีมสุดท้ายนะจ๊ะเป็นคู่โคตรปู่โคตรย่าเดือดนะโคตรปู่โคตรย่าเดือดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ขออภัยพยายามจะไปเช็คตารางวันพรุ่งนี้อยู่นะโดต้าทอล์กจึ๊บๆวันพรุ่งนี้การถ่ายทอดสดจะเริ่มตอน6โมงเย็นประเทศไทยเหมือนเคยนะครับผมรอบ4ทีมสุดท้ายเป็น Base of 1นะจ๊ะรอบนี้แข่งเกมเดียวรู้ผล
ส่วนรอบชิงชนะเลิศเป็น Best of 3นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะเราน่าจะถ่ายได้ครบทุกคู่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราน่าจะได้ครบทุกคู่ครับผมนะตามนั้นนะก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมนะตามนั้นตามนั้นโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้แหละนะก็ขอขอบคุณทั้งเท่าไหร่เนี่ย600ท่านที่อยู่กับเราจนถึงป่านนี้นะผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะที่อยู่กับเราจนจบนะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามรอบ4ทีมสุดท้ายกันต่อวันพรุ่งนี้ด้วยนะจ๊ะนะพรุ่งนี้รอบ4ทีมสุดท้ายเริ่ม6โมงเย็นนะจ๊ะก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะถ่ายคู่ไหนนะเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มกันต่อนะขอคอนเฟิร์มกันก่อนนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเดือดทั้ง2คู่แน่นอนนะไม่รู้เขาจะโยกให้เป็นแบบเกมละคู่หรือเปล่าถ้าเก็บพรุ่งนี้เกมละคู่ก็ต้องบอกว่าประเสริฐมากฮะเพราะเราจะได้ชมกันแบบเต็มๆทั้ง2คู่นะแต่ตามตารางเนี่ยเขาบอกว่า6โมงจนถึง3ทุ่มเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะน่าจะได้ถ่าย2คู่อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ครับผมนะก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะขอขอบคุณ Dota Talk ครับขอขอบคุณ Gigabyte นะที่เป็นผู้จัดรายการนี้แล้วขอขอบคุณ eCup Thailand ที่ช่วยประสานงานจนเราได้การได้รับอนุญาตให้ถ่ายแล้วสดรายการนี้ด้วยนะขอคุณแทนแฟนคลับนับพันคนที่ดูรายการถ่ายแล้วสดนี้ด้วยครับนะแล้วขอคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับรายการนี้นะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ